ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่น่าเรียนรู้คือปรากฏการณ์สุริยุปราคาสุริยุปราคานี้เป็นแบบวงแหวนโดยดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์บางส่วนในสมัยก่อนคนโบราณจะใช้วิธีการมองสุริยุปราคาจากแสงแดดที่ส่องลงมาผ่านใบไม้และเกิดเป็นเงาบนพื้นหรือเป็นการนำภาชนะมาเจาะรูรับแสงเพื่อให้แสงนั้นลอดลงมาตามช่องลงกระทบพื้นซึ่งจะทำให้เราสามารถมองเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ดูสุริยุปราคาได้อย่างเช่นเป็นการใช้แว่นสุริยะที่มีฟิลเตอร์กรองแสงจากดวงอาทิตย์และการเกิดกล้องดูดาวชนิดต่างๆซึ่งเราเรียกว่ากล้องโทรทัศน์กล้องเหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราสามารถมองเห็นดวงดาวต่างๆได้และรวมไปถึงการใช้เพื่อส่องดูสุริยุปราคา